กับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดอนุมัติฉับไวเข้าใจถึงความต้องการร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com Room Edition มาจากกรุงเทพครับก็มาร่วมงานทุกปีครับสนุกงานนี้ดีครับจัดดีชอบครับมาจากสุพรรณครับแล้วก็รู้สึกสนุกครับมางานนี้ครั้งแรกหลายครั้งครับมาทุกครั้งครับไม่เคยพลาดมาจากปทุมธานีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่บีครับแนะนำตัวอีกทีพี่ผมบีนะครับไทยสกูตเตอร์ครับก็คือผมมาเจอวันนี้พี่มาเที่ยวงานวินเทจไบค์ไทยแลนด์เป็นไงบ้างเป็นงานมาครั้งแรกเหมือนกันจะมาหลายปีแล้วเป็นไงพี่วันนี้ไม่ได้มาเห็นจริงๆบรรยากาศจริงนะบรรยากาศอบอุ่นนะพี่น้องก็มากันหลายรถหลายสัญชาติก็คือมากันเยอะรวมทั้งรถอเมริกันแล้วก็มอเตอร์ไซค์หลายรุ่นหลายยี่ห้อทั้งสกูตเตอร์ทั้งฮาร์เลย์อะไรปกติแล้วก็คือเราก็จะเห็นตามภาพบรรยากาศที่เขาแชร์กันมาก็ดูตามเว็บตาม YouTube วันนี้ก็มาดูของจริงเลยนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้มานะครับก็สามารถติดตามเดี๋ยวดูรายการเราได้หรือว่า Facebook ของไทยสกูตเตอร์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งรวมไปถึงทางเว็บไซต์อย่าลืมไทยสกูตเตอร์ผู้สนับสนุนหลักเรา โอเคครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมเจอพี่ที่ล่าสุดเป็นงานรถแห่งหงนะครับงานเปิดพิพิธภัณฑ์วันนี้พี่อิดมายืนอยู่ในงานวินเทจไบค์ไทยแลนด์ครั้งที่8ครับผมเป็นไงบ้างโอ้บรรยากาศประทับใจทุกปีครับทุกปีครับปีนี้ก็ปีที่8ก็พี่อิดที่มาทุกปีป่ะมาไม่ทุกปีครับไม่ทุกปีแต่ก็มาบ่อยครับก็มีโอกาสว่างงานก็จะมาครับเพราะว่าได้เห็นรถแปลกๆแล้วรถสวยๆเยอะครับนะบรรยากาศค่อนข้างรถเยอะมากครับผมแล้ววันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่ก็รู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วก็ได้เห็นรถสวยๆแล้วก็สถานที่สวยงามมากครับยอดยอดนะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินตามเก็บภาพบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเราจะเจอใครเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีดีกว่าครับไปครับงั้นขอบคุณมากพี่วันนี้ครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่เอขี่รถอะไรมาCB 750ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับเราเจอพี่เอ๋ก็ล่าสุดที่งานรถแห่งหงเปิดตัวพิพิธภัณฑ์เหมือนกันใช่วันนี้พี่เอ๋มาที่งาน Vintage Bike Thailand ครั้งที่8ใช่เป็นไงบ้างพี่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็สำคัญที่สุดคือเราได้เห็นรถเยอะมากนะแล้วก็เป็นรถที่หลากหลายรูปแบบเลยหลายแนวรวมทั้งแม้จะเป็นคัสตอมไบค์ Vintage Bike นะรวมถึงลักแถมในส่วนของการแยกประเภทต่างๆด้วยแบ่งเป็นหมวดชัดเจนใช่คลาสสิกคาร์คลาสสิกคาร์วินเทจไบค์ก็คือจะมีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ของอเมริกันคาร์รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็น BM จาว่าฮาร์เลย์นี่แยกหมดใช่แล้วก็มีโซนรถญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วยหัวใจหลักของพวกเราเลยใช่ๆ ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้เราเดินกันปฏิบัติชมบรรยากาศในงานแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันในงานวันนี้ผมขอบคุณพี่เอ๋มากยังไงเราต้องเจอกันในงานต่อโอเคตอนนี้ผมแอบเห็นโลแห่งหมงพารถมาด้วยเดี๋ยวมาตามดีกว่ามีรถรุ่นอะไรมั่งตอนนี้ผมมาเจอเพื่อนท่านนึงแล้วนะวันนี้แนะนำตัวหน่อยเพื่อนเกียง
ผมเกียงศักดิ์ครับผมก็คือขี่รถเลยมาวันนี้วันนี้เอาแผ่นเอาปอร์เตอร์มาครับผมปอร์เตอร์มาแผ่นเฮดไม่เสร็จ เป็นยังไงบ้างวันนี้มาในงานวินเทจไบค์ไทยแลนด์ครั้งที่8รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่างานของวินเทจนี้ผมพลาดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะใจผมมันวินเทจมาได้แต่ไหนแล้วโอ้โหนี่มาทุกปีปะเกือบครับเกือบทุกปีทุกปีครับผมถ้าว่างเนี่ยไม่พลาดแน่นอนแน่นอนครับผมนะไม่เคยพลาดครับสุดยอดจริงๆถ้างั้นเดี๋ยวแล้วไงเราติดตามรายละเอียดท่านต่อไปวันนี้โอ้โหสุดขอไปดิ้งดังกับเพื่อนก่อนได้ครับเพื่อนก็จริงมากี่คันพี่วันนี้มากัน17คัน17คันมาจากไหนครับดอนเมืองฮะโหฝนตกไหมพี่ไม่ตกวันนี้ผมเจอพี่วัดอีกแล้วแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่อวัดครับวัดครับครับเป็นไงบ้างพี่วันนี้มาบรรยากาศโอ้มาถึงแถวนี้ตั้งแต่เที่ยงแล้วไปไหนมาพี่ถึงจะเข้ามาเมื่อกี้แวะปาร์ตี้ก่อนเล็กน้อยแอดแล้วเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วพี่มางานวินเทจไบค์ไทยแลนด์เนี่ยกี่ครั้งแล้วอุ้ยนับไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้แล้ว9ครั้งหรือเปล่าพี่ไม่รู้งานมี8 จำไม่ได้แล้ววันนี้พี่วัดขี่รถอะไรมาขี่ BMW มาครับ BMW รุ่น 69S ครับ 69S นะครับอาจท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นในงานมอเตอร์ไซค์โชว์แล้วแอบโฆษณางานตัวเองซะเลยได้เลยเดี๋ยวเราจะไปนะแล้วทีนี้ผมมีอะไรจะฝากถึงงานมอเตอร์ไซค์โชว์บ้างมั้ยครับครั้งที่แล้วผมประทับใจนะครับประทับใจมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าผมมีโอกาสนะผมไปร่วมแน่อย่างนี้แสดงว่ามีสิทธิ์ที่ไม่มีโอกาสแต่เราจัดคิวไว้ให้แล้วสุดยอดวันนี้ขอบคุณพี่วันมากครับโอเคขอบคุณครับครับผมโชคดีครับผมวันนี้ขี่อะไรกันมาชาลีครับขี่ชาลีอันนี้วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานวินเทจไบค์ไทยแลนด์ครั้งที่8เป็นไงบ้างรู้สึกดีใจครับดีใจตื่นเต้นเนี่ยรถเยอะมั้ยเยอะครับรถเยอะมากก็คือวันนี้มากันกี่คัน10คันครับ10คันสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวนิดนึงอ๋อชื่อก๊อฟครับมาจากลพบุรีครับลพบุรีครับขี่รถอะไรมาพี่เอ็นอาร์มาครับอันนี้เราเจอสาย เอ็นอาร์แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามากันกี่คันครับพี่มา5คันครับ5คันครับทับใจมากครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกก็คือได้มาร่วมงานครั้งแรกก็โอเคนะครับรถเยอะนะอบอุ่นเมื่อกี้เจอเพื่อนๆเสียกลางทางดันกันมาโอ้โหสุดเวียงจ้ะนะครับรสชาติได้ฟิลนะโอเคครับขอบคุณมากพี่ครับกำลังทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังจัดโชว์โซนรถญี่ปุ่นครับโชว์ที่งานวินเทจไบค์ไทยแลนด์ครับของปาแต้วก็คือต้องบอกกันว่าเหมือนกับเป็นการยกระดับรถญี่ปุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงให้คนอื่นเขาได้เห็นว่ารถญี่ปุ่นเขาก็มีหลากหลายรุ่นใช่ครับมีรถดีๆเยอะเป็นการนำเสนอรถญี่ปุ่นในหลายๆมุมในมุมของรถเดิมรถที่ควรอนุรักษ์รถที่ควรเก็บครับผมให้ชาวให้ทุกคนที่เล่นรถครับได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งของรถญี่ปุ่นว่ามันมีรถแบบนี้อยู่จริงมันมีรถแบบนี้อยู่ด้วยเหรอไม่ใช่ว่ามีแค่รถแปลงเครื่องใช่ครับไม่ใช่ว่ามีแค่รถที่แบบว่าเขาเรียกว่ารถแวนคลาสสิกนะครับก็คือเรามาเปิดมุมมองใหม่ๆคือใครจะเล่นรถแบบไหนอ่ะไม่ผิดสำคัญที่ว่าเราก็อยากจะโชว์ในมุมของเราเหมือนกันว่าเนี่ยมันมีรถเดิมมีรถที่น่าอนุรักษ์และสะสมอยู่ใช่ครับพี่นะครับแล้ววันนี้อีกอย่างนึงคือป๋าแต้วเขาให้โอกาสเราตรงนี้เราก็เต็มที่ครับนะคือจัดเต็มเลยครับผมเต็มที่เลยครับผม
จออีกท่านละแนะนำตัวหน่อยครับก็น้องเอกครับผมน้องเอกครับผมอยู่ไปน้องแล้ว อยู่ไหนอยู่ปิ่งเก้าครับผมอยู่กับพวกพี่โอ๋ก็คือพี่โอ๋พี่เก่งขี่รถอะไรมากันวันนี้วันนี้ผมเอา CBX 750มาเป็นรถตำรวจเนาะมากันกี่คันมากับกลุ่ม BM ประมาณ30กว่าคันครับผม30กว่าคันก็คือวันนี้เป็นไงบ้างได้มีโอกาสมาบรรยากาศวินเทจไบค์ไทยแลนด์ครั้งที่8รู้สึกยังไงบ้างโอ้เราได้เจอรถที่เราไม่เคยเจออีกมากมายเลยแล้วก็อย่างเช่นรถ Honda เก่าๆนะครับตัวที่เราสะสมอยู่อย่างเช่น Honda หมู7125นะครับ150 350แบบนี้นะครับหายากมากใช่ครับผมแล้วก็มีตัวเลือกมีรูปแบบที่เราจะไปปั้นต่อก็เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจใช่ครับผมนะครับวันนี้ไงเดี๋ยวเราขอบคุณมากท่านที่มาร่วมงานในตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเดินขึ้นไปด้านโซนหน้าเวทีแล้วเดี๋ยวเราจะตามกันที่โซนหน้าเวทีดูนะครับว่าบรรยากาศบนข้างบนเป็นยังไงบ้างตามมาดีกว่าครับบรรยากาศในงานกำลังคึกคืนแล้วก็ผู้คนกำลังทยอยกันเข้ามาในงานวันนี้ทางรายการต้องขอตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีงานต่อวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ไทยสกูตเตอร์ .com LK ครับพี่ต้นจำกัดรูมอีดิชั่นสยามยนต์มอเตอร์คลาสสิกช็อปลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมพบกันเสาร์หน้าสวัสดีครับ